แล้วครับสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่วงเล่นคอนทัน Explore เย้แล้วก็อยู่กับครีมค่ะอยู่กับมุกค่ะเค้กครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เรา3คนนะคะมานอกสถานที่น้องๆทุกคนอาจจะว่าเฮ้ยมาที่ไหนทำไมมันมีเสียงแบบอันนี้ไม่ใช่งานวัดแต่อย่างใดนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวแลนด์มาร์คที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าถามก่อนว่าเคยมาหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนไม่เคยมาแต่ว่าคิดเคยมาไงจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีจุดน่าสนใจคือมันจะมีสถานที่ให้ถ่ายรูปเยอะมีมุมต่างๆถ่ายรูปอย่างนี้ก็จะมีช่างภาพถ่ายรูปพานางแบบเป็นอารมณ์จีนจีนเพราะอันนี้เลยจีนเพราะอันนี้เลยมีเสียงเพลงแต่ว่าเดินผ่านมานี่ก็เห็นคนถ่ายรูปคนเยอะเลยนะครับสำหรับสถานที่เที่ยวนี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่น่าดึงดูดที่สุดคือข้างหลังเราเริ่มจากข้างหลังก่อนไปดูกันเลยนะครับผมก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นสร้อยเทพผู้ชายอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้ซื้อสร้อยที่เป็นหินที่เป็นหินสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยพี่มาถวายท่านถ้าจะถวายนะพี่ต้องซื้อมา2เส้นให้2องค์แล้วก็สร้อยมุกให้อีก2เส้นให้อาม่าก็เดี๋ยวใครที่มาที่ศาลเจ้าที่ดากอนทาวน์ศาลเจ้าทีกงครับทีกงนะถ้าใครที่มาศาลเจ้าทีกงก็มาเจอน้องซีรีได้ที่นี่ให้น้องเล่าประวัติพรุ่งนี้นั่นให้ฟังได้นะคะก็เมื่อกี้นะคะน้องซีรีบอกว่าให้เรามากินเดียวร้านนี้น้องบอกว่าน้องไม่รู้อร่อยไหมนะแต่มันเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดนำโอเคค่ะไปดูกันแต่กระซิบว่าเนี่ยซาสิหากินยากมากใครที่แบบอายุเยอะหน่อยก็จะเคยได้กินตอนเด็กๆที่นี่มีนะคะสำหรับใครนะคะที่มาที่นี่นะคะก็แนะนำเลยร้านนี้นะคะก็น้องซีดีเป็นคนแนะนำมาแต่ว่าคืออร่อยหมดน้ำอร่อยเกี๊ยวอร่อยนี่ทุกคนร้านนี้มีชื่อว่าคอนซูนะคะก็ถ้าใครมาที่นี่นะคะก็แนะนำร้านนี้เลยมีทั้งน้ำที่หากินได้ยากก็ขนมเขาเรียกว่าอะไรเนาะเกี๊ยวอร่อยมากก็หลังจากที่เราไปท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะไปหาสถานที่ถ่ายรูปเพราะที่นี่เขาเด่นที่มีมุมสวยๆมากเลยใช่ไหมอย่างสังเกตมีมุมนี้อันนี้คือใกล้เรามากเลยค่ะมุมนี้ก็จะแบบมีคนมาถ่ายเยอะมากคือคนที่ผ่านไปผ่านมาส่วนมากจะถ่ายมุมนี้กันเชื่อว่าเป็นมุมเด่นเพราะฉะนั้นไปนางแบบเดี๋ยวต้องสลับกันไหมมันได้ถ่ายให้ได้แล้วมุมหนึ่งนะคะต่อไปเราจะไปตะลุยมุมต่อไปถ่ายที่ใครเห็นมุมไหนเราไม่ถ่ายรูปได้ป่ะว่าบนเนี้ยที่เราบนไม่รู้สวยมาไม่มีใครถ่ายอ่ะเค้กบอกว่าเค้กไปยืนพอแล้วถึงไม่มีใครถ่ายเค้กก็ไม่ถ่ายบอกว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากใช่ไหมคะใช่เลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ถ่ายเป็นร้อยกว่ารูปแล้วใช้ได้กี่รูปต่อไปเป็นรวมใช้ได้1รูปงั้นเดี๋ยวเรานะคะขอไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยจะเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ทุกคนชมอย่างแน่นอนเลยค่ะ
ไปไหนดีอ่ะเราก็เดินนี่แบบเป็นคนคุมซอยเดินนำหน้าไงนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะเอียงด้วยนะเนี่ยเอียงด้วยประเด็นคือมันเอียงต้องไม่เสียเวลาเออหมุนเอาเนาะเออหมุนเอาน้องไม่ผิดกล้องมันไม่ดีเดี๋ยวคิมจะโชว์ฝีมือการถ่ายรูปนะคะไปเค้กไปเลยขอเรียกว่าปล่อยขาปล่อยขาโอ้มีรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วแหละทุกคนสวยไม่สวยต้องเอาขึ้นอยู่ดีคือไม่ได้จะอะไรนะแต่แบบให้ดูก่อนเห็นปะหล่อเลิศหล่อเลิศมากมีใครโอ้โหทุกคนณเดชน์พี่เมจ๊ะพี่เมจ๊ะต้องไปไหนกันเนี่ยร้อนแล้วเดี๋ยวข้างๆนี่มันมีห้างเป็นอเวนิวเนาะแอมปาร์คใช่เราเดินไปดูได้ปะเดี๋ยวเนี่ยเรามาที่แอมปาร์คข้างๆกับดาวน์เทาเมื่อกี้เราตากแอร์เย็นๆใช่ก็แบบหลักที่เรานะคะไปหามุมถ่ายรูปใช่ไหมคือจะบอกว่าทั้งหมดคิมได้รูปเยอะสุดใช่ต้องขอบคุณพี่คิมแล้วก็พี่มุกนะครับที่มาถ่ายรูปกับนายแบบสุดหล่อครับผมนายแบบสุดหล่อได้ขอบคุณหล่อนะคะคิมทองด้วยนะคะนี่ก็เมื่อกี้เราร้อนไหมร้อนมากเลยครับพี่ตอนนี้ก็หิวด้วยพูดถึงร้านอาหารมันมีร้านเด็ดๆอย่างเงี้ยเราไปดูไหมได้เอาเดี๋ยวดูข้อแล้วหนึ่งเราเห็นใครอ่ะเข้าไปเร็วมุกเข้าไปก่อนเพนตาเรามาเจอเบคอนพอดีนะครับทุกคนกำลังจะกินข้าวด้วยอาหารกำลังจะลงมีคนเลี้ยงแล้วแต่ถามก่อนมีที่นั่งว่างไหมคะ3ที่มีที่นั่งว่างที่เหมือนเตรียมไว้ให้เลยเฮ้ยเหมือนเตรียมไว้เลยถ้าหันแล้วหันมาเช้าอ่ะนั่งนี่อ่ะโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราเนี่ยไปสำรวจไปพาทุกคนไปเที่ยวแล้วนะครับเราก็บังเอิญมาเจอที่แห่งเบคอนฟรีไฟนะครับที่กำลังมากินอาหารอยู่ตอนนี้นะครับผมใช่บอกว่าอนาคตไกลเลยนะครับทีมคอนเราก็ยังไงนะคะฝากทีมเบคอนทางฟรีไฟ